เดี๋ยวใส่ชุดคุมแบบชาวอินเดียก่อนวันนี้ไม่ใส่เสื้อโอเคนะครับไม่มีธรรมะนะฮะไม่ได้มีธรรมะอะไรกับอาจารย์พิษไม่มีธรรมะแบบนั้นธรรมะคือธรรมชาติที่กูด่าพวกมึงอ่ะพวกมึงอ่ะหลงรู้หลงศึกษาหลงยึดมั่นถือมั่นมึงศึกษาได้แต่ความจำความรู้หลงสภาวะธรรมไปเรื่อยๆอย่างนี้บอกเนี่ยคือธรรมชาติที่พวกมึงพากันทำอยู่ทำโอ้ยธรรมะคือธรรมชาติยังไม่เข้าใจมันหรอกมึงไปทำเรื่องบ้าบออะไรธรรมชาติมันต้องเป็นเช่นนั้นเองมันหายใจเองมันพูดเองมันกระพริบตาเองแหมเลยทำแบบนี้ต้องผมยากเหลือเกินฮะพวกมึงบ้าไงบ้าความรู้บ้าการศึกษาจำกูไปเยอะแล้วก็ไปปรุงแต่งเป็นความรู้ทั้งหมดนะฮะว่าธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยมึงยึดมั่นถือมั่นไงผมมาพูดแบบเนี้ยพูดกระแทกแดกดันเนี่ยเห็นไหมล่ะยึดมั่นถือมั่นมึงต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนไม่ใช่ไปรู้ถ้าผ่านจุดนี้ไม่ได้นะไม่มีทางหรอกมึงยังผ่านเวทนาไม่ได้กับรูปไม่ได้นะฮะมึงไม่ต้องไปรู้อะไรหรอกที่มึงศึกษามาทั้งหมดมึงรู้ทั้งหมดมึงรู้มาแล้วทั้งโลกอ่ะแล้วมึงไปศึกษาไอ้ธรรมะไอ้เรื่องภายในยิ่งหลงก็ไปใหญ่กูจะบอกธรรมะคือธรรมชาติของชีวิตเนี่ยอยู่กับโลกเนี่ยมึงไม่เข้าใจมันเองมึงยึดว่าจะต้องปฏิบัติจะต้องรู้เอาสภาวะธรรมมานั่งเล่าแล้วก็สอนกันบ้าบออะไรไม่รู้บอกว่ามันเป็นสิ่งสมมุติเหมือนเวลามึงหิวข้าวไปอิ่มข้าวเนี่ยอันเนี้ยความจริงไอ้การอาการภายในอ่ะที่อยู่ภายในน่ะที่มันหลงรู้นู่นรู้นี่ปรุงแต่งเห็นสภาวะธรรมว่างๆเบื้องเบื้องนิ่งๆสงบกูจะบอกมึงหลงกันหมดเลยนะ มึงหลงอาการของจิตมันเป็นมายาไอ้บ้าถ้ามึงยังไม่หลุดออกจากความรู้ของทั้งหลายของมึงพวกนี้นะกูจะบอกเสร็จมันหมดเสร็จมโนธาตุรู้มโนกรรมหรือมโนวิญญาณหรือปัญญามันเนี่ยปัญญาทางโลกนี่มันเพียงพอแล้วพุทธเจ้าสอนเรื่องโลกธรรมชาติก็คือธรรมชาติของโลกของความของชีวิตนี่แหละมันไม่ได้เรื่องแบบพวกนักปฏิบัติธรรมพวกเป็นรู้ภายในนะมันเป็นหลงข้างในมันไม่ได้เห็นว่ามันไม่ได้เห็นด้วยปัญญาจริงๆมันยังไม่ได้พลิกออกมามันเป็นหลงอยู่ภายในกันหมดนะฮะผมถึงบอกว่าเมาทำกันชิบหายไปป่วงยิ่งคำพูดของอาจารย์วิทย์ยิ่งกว้างขยายไปเรื่อยเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยผมพูดไว้หมดแล้วแล้วมันก็มีคนเนี่ยฟังผมไปเยอะแยะแล้วก็ไปเอาขี้ปากขี้ฟันผมไปเป็นความรู้ของตัวเองนะฮะทั้งพระทั้งคารวะเขาคิดว่าเขารู้จริงๆไงมันยังไม่พลิกออกมามันยังเป็นอุปทานอยู่มันหลงอยู่ข้างในนั่นแหละมันหลงความรู้มันข้ามตัวนี้ไม่ได้ถ้าความรู้ทางธรรมเนี่ยมันพยายามทิ้งเรื่องโลกทิ้งโกรธเรื่องหลงมันกลัวเรื่องราคะโทสะโมหะมันกลัวมันต้องเป็นผู้ดีในจุดนี้นะฮะแต่มันไปหลงรู้ภายในนั่นแหละมันไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของกายของใจจริงๆหรอกนะพวกมึงก็หลงยึดมั่นถือมั่นหลงเชื่อจริงๆจังหลงว่าเป็นจริงเป็นจังมีธรรมะแบบนั้นจริงๆนั่นน่ะมันไม่มีแบบนั้นไอ้บ้ามันมีแต่เรื่องโลกเนี่ยมึงหิวมึงอิ่มเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยใครเป็นผู้ยึดติดแล้วใครเป็นผู้เรียนรู้ธรรมะใครเป็นผู้เข้าใจมึงเข้าใจขนาดไหนเดี๋ยวมึงใช้ชีวิตแบบกูอ่ะเดี๋ยวมึงจะมีตัวตนออกมาให้มึงเห็นเองนะเพราะอะไรเพราะไอ้ที่มึงเรียนรู้มาเป็นมโนกรรมหรือมโนวิญญาณทั้งหมดเลยหรือไอ้ธาตุรู้ผู้รู้อะไรของมึงนั่นน่ะไปหลงสภาวะธรรมภายในนั่นน่ะแล้วหลงสภาวะธรรมภายในออกยากมากมันเป็นกิเลสละเอียดสภาวะภายธรรมข้างนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยโลกสมมุติเนี่ยมันยังออกยากเลยมันขนาดหยาบเนี่ยนึกออกมั้ยกิเลสตัณหาพวกเนี้ยแล้วมึงไปหลงสังโยชน์ภายในนะไอ้
สังโยชน์ห้าน่ะภาวะภายในความสงบความว่างความรู้อุทธัจจะนะความสงบนี่สมาธิความว่างอรูปสมาธิรูปสมาธิคือความสงบอรูปสมาธิคือความว่างความรู้ก็คือมานะฟุ้งซ่านรู้เข้าใจธรรมะหมดอ่ะอุทธัจจะเพราะอะไรเพราะวิชาเพราะความหลงอยู่ไงความไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามึงหลงเนี่ยแล้วมึงก็ปฏิเสธไอ้สังโยชน์ห้าน่ะอะไรวะสักกายทิฏฐิไม่ต้องไปทำมึงยังไม่เข้าใจมึงหลงมึงหลงรู้ตัวมโนวิญญาณเนี่ยมันจะจำมาจากไหนจำมาจากอาจารย์วิทย์เยอะแยะมากมายเลยนะไอ้มโนวิญญาณมันจะมารู้ทำฝ่ายเนี้ยของอาจารย์สัญญาที่อาจารย์วิทย์ออกมาพูดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพูดไว้เยอะเนี่ยไอ้มโนมันเริ่มมารู้แบบนี้ครับเมื่อก่อนมันยึดพระไตรปิฎกยึดไอ้พุทธวจนะมันยึดเหนียวแน่นเลยหลังๆมามันเริ่มมายึดเอาสัญญาอาจารย์วิทย์เนี่ยเป็นองค์ความรู้ใหม่เห็นไหมฮะแล้วไอ้ตัวนี้มันจะระบาดแต่มันยังไม่เห็นความจริงผมจะบอกมันปรุงแต่งปรุงแล้วค่อยรู้เขาเรียกว่ารู้ทีหลังสิ่งปรุงแต่งมันเลยเก็บเป็นความรู้มันเลยคิดว่ามันรู้มันเลยคิดว่ามันมีปัญญาที่ไหนได้แม่งโคตรโง่โคตรหลงหมดเลยคิดว่าตัวเองจบคิดว่าตัวเองได้นั่นน่ะยิ้มดีใจนั่นน่ะเวลากระทบภาษามาละนั่นน่ะคนนั้นน่ะเราจะไม่เอาความโกรธจิตบ้านมันเป็นของมันอย่างนั้นน่ะมึงพูดไปหมดแหละมึงจำกูไงไอ้โง่พวกมึงยึดมั่นถือมั่นโอเคเล่นละครไปเรื่อยๆให้มันสะเทือนสะเทือนธรรมชาติของมันโอเคครับสาธุไม่ได้ลบหลู่ใครนะฮะผมแสดงละครเล่นๆของผมทำ YouTube ของผมนะครับสวัสดีครับ